โอเคนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้พบกับพี่นกอีกแล้วนะคะกับรายการเบิร์ดซิกไลท์สร้างตัวตนสร้างรายได้วันนี้พี่นกนำสาระดีๆเกี่ยวกับการเลือกใช้วอลเปเปอร์สำหรับ iOS นะคะ 14.0 ขึ้นไปนะคะตอนนี้จะมีให้เราใช้แล้วนะคะแต่เป็นแบบเวอร์ชั่นที่ทดลองใช้นะคะยังไม่ได้เต็มตัวนะทุกคนตอนนี้ท่านใดที่ต้องการใช้วอลเปเปอร์นะคะสวยๆเหมือน iOS ที่อัปเดต 14.0 ขึ้นไปแล้วนะคะพี่นกก็แนะนำนะคะแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะที่มีวอลเปเปอร์สวยๆเวอร์ชันนี้ให้ใช้งานนะคะทุกคนเราก็ไปที่ App Store นะคะเสร็จแล้วนะคะพิมพ์คำว่า Wallpaper Central นะคะอันนี้จะเป็น Wallpaper สำหรับใช้กับ iPhone นะพี่นกยังไม่แน่ใจว่า Android นี่ให้ใช้หรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวพี่นกจะลองเทสดูด้วยนะเราก็กดเข้าไปเลยนะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้ามาในเครื่องของเรานะคะเมื่อดาวน์โหลดเข้ามาแล้วเราก็เปิดนะกดอนุญาตนะคะกด continue นะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้ wallpaper เวอร์ชันนี้แล้วนะคะทุกคนก็คุณชอบอันไหนนะคะก็ดาวน์โหลดได้เลยนะอย่างเช่นพี่นกเลื่อนไปนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะก็ถ้าคุณชอบนะคะคุณก็กด view นะคะนี่สามารถส่งลิงก์นี้ให้เพื่อนได้ด้วยนะคะทุกคนส่งไปที่ LINE ที่ Messenger ก็ได้นะเราจะกดไว้ถูกใจก็ได้นะคะหรือเราจะกดติ๊กตรงหน้าจอนะคะก็จะขึ้นมาหน้ารูปหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วมีปุ่มให้ดาวน์โหลดนะคะเราก็กดดาวน์โหลดได้นะคะฟรีนะคะไม่เสียเงินใดๆนะคะแล้วก็กดตกลงนะก็เซฟแล้วนะคะคุณชอบแบบไหนอีกนะคะก็มีเยอะแยะเลยนะคะสำหรับบุคคลที่ชอบวิวธรรมชาตินะคะกดถูกใจไว้นะคะหรือจะแชร์ไปที่อื่นก็ได้นะคะทุกคนอย่างเช่นพี่นกพี่นกแชร์ไปที่ Facebook ดูนะคะนี่แล้วก็ถัดไปเสร็จแล้วก็กดแชร์นะคะเราจะแชร์ทิ้งไว้ก็ได้นะคะแชร์ให้เพื่อนๆได้นะคะหรือเราจะดาวน์โหลดมาใช้งานก็ได้นะคะทุกคนได้นะคะทุกคนปิดได้เสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งนะถึงจะให้ดาวน์โหลดนะโอเคนะแล้วก็มาแอบดูว่าไปจริงไหมแล้วก็มากดดูนะคะทุกคนนี่เห็นไหมมาแล้วเห็นไหมคะมาแล้วมาแล้วนะเพียงเท่านี้นะคะทุกคนมันชื่อว่า Wallpaper Central นะคะลองดูนะคะทุกคนตามบล็อกนี้เลยแอปพลิเคชันนี้เลยนะคะมีหลายอย่างนะคะใช้สำหรับ iPhone นะคะ iOS นะคะ14ขึ้นไปนะนี่นะคะทุกคนไหมสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะลองใช้ดูนะคะสำหรับเวอร์ชัน Android เดี๋ยวพี่นุ๊กต้องลองดูนะคะว่าได้หรือเปล่าโอเคคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่นกด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับHow to ชีวิตประจำวันนะคะพี่นกก็จะมานำเสนอคลิปให้ทุกๆท่านอีกรอบนึงนะคะโอเคสำหรับวันนี้พี่นกลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ